นเนชั่นกรองข่าวนะคะปกใหญ่ช่วงนี้ค่ะคพักเดียวเผด็จการรัฐสภาค่ะแต่ว่าระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะโวตได้ไดค่ะ,ะ,ะเพราะว่าช่วงท้ายรายการเราก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าคิดว่ารวมไทยสร้างชาติของพรรคของพปเะอกปยุทธ์นี่นะฮะ,ะจะได้สสเกิน25หรือไม่นะฮะมาดูว่าของเพื่อไทยเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะฮะว่าเขาจะเป็นรัฐบาลพักเดียว แล้วก็พยายามที่จะกลบข่าวทั้งหมดว่าเจะดิวกับพรรคนั้นพรรคนี้จะจับมือกับพลังประชารัฐบ้างแหละจับมือกับภูมิใจไทยบ้างแหละนะฮะเพื่อสร้างกระแสให้มันเกิดความคว้ยเขวว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะะทิ้งกันซะแล้วคือเพื่อไทยนี่จะทิ้งเก้าไกลซะแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะ้ะทางพรรคเพื่อไทยเองก็เลยต้องออกแถลงการมายืนยันโดยหมอชน,นานเมื่อวานนี้นะฮะอ่ะไปไล่เรียงกันนะฮะมีสองมีสองเพลทนะครับหมอชนานนะฮะ คือคุณหมอชนละนั่นก็บอกวันนี้นะคะว่าพักเพื่อไทยตระหนักว่าภารกิจอันสําคัญยิ่งของรัฐบาลหน้าคือการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังนั้นพักเพื่อไทยตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสู่ชัยชนะแบบแลนสไลด์เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นรวมทั้งการชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ได้สอสอตั้งแต่251คนขึ้นไป จะเพิ่มโอกาสเอาชนะการโหวตของสอบอในการเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาทั้งนี้เพื่อให้ได้รัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริงและเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอีกช่วงหนึ่งบอกว่าพักเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่าพักไม่ได้จับมือกับพักการเมืองใดในการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าว และไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามพักขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านี่คือท่าทีและจุดยืนอันมั่นคงของพักมิเคยเปลี่ยนแปลงค่ะแนวคิดของพรรคเพื่อไทยก็เป็นแนวคิดของโทนี่วุฒซัมนคลับเฮาส์น, Club house นะฮะหรือว่าทักษิณชินวัตรเจ้าของพักตัวจริงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เคยบริหารจัดก,การประเทศมาแล้วนะฮะในยุคที่ตัวเองเป็นรัฐบาลดูเหมือนว่า มันคล่องมือคล่องปากนะฮะน้องมิวฮะ,ค,ะคือไม่ได้กินนะคล่องปากนี่หมายถึงว่าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยค,คือมันมีอำนาจเด็ดเสร็จนะ,ะใช่ไหมฮะเด็ดขาดสามารถพูดได้อย่างเต็มที่เลยไปดูกันนะฮะว่ายุครัฐบาลทักษิณตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะฮะเรื่อยมาเนี่ยนะฮะจนมาถึงรัฐบาลของยิ่งรักเพื่อไทยเนี่ยนะครับดูการจัดสรรรัฐบาลน,นะฮะดูดูเก้าอี้สิฮะเป็นไงฮะ รัฐบาลปีแรกของคุณทักษิณ248ิ<า>24 8, นะฮะปีที่สองเนี่ยก็แรงสไลด์ตัวจริงเลย377เมื่อปี48นะบัตรเลือกตั้งสองใบนะฮะแล้วก็พอมาถึงคุณยิ่งรักก็ยังได้เยอะอยู่265มาเมื่อถึงคุณนงองเองเนี่ยนะฮะบอกว่าจะต้องเอา250อัพ<า>250ขึ้นนะะแต่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคอข่าวการเมืองคงจะทราบว่าการที่เป็นรัฐบาล พักเดียวหรือรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วไปเอาพักเลกพักน้อยมาประกอบเฉยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็อำนาจาการบริหารจากการมันอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรี<ฆ>เพียงแค่คนเดียวก็คือคุณทักษิณในยุคสองก็คือ377ก็ถูกยึอดอำนาจนะฮะไม่สรุปเพราะว่าเวลาเราน้อยว่าเหตุถูกยึอดอำนาจเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลเบ็ดเสร็จคุมทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็คุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ฟังใคร แล้วเนื่อจากจะทําอะไรก็ได้ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะสั่งใครแก้ผ้าก็สั่งได้นะฮะทาผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดก็สามารถทําได้เพราะว่ามันมีเสียงมากพอมาถึงยิ่งรักก็ไม่ยิงย่งหยอดไปกว่ากันนะฮะในการที่จะเอาคุณทักษิณกลับมาด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมบางทีออกกฎหมายแก้กฎหมายเพื่อโอประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะฮะตีสองตีสามก็ยังประชุมกันอยู่ก็ถือว่าฝ่ายค้านไม่มีความหมายจะจ,จะมาหรือไม่มาก็ตามฉันก็โหวตเพราะฉันโหวตฉันก็ชนะ แล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่เห็นคุยิงรักมาสภานะฮะก็ไปให้ความสําคัญพอมาถึงรัฐบาลขององค์เององินะฮะสองร้อยห้าสิบอัพหมอชนันบอกว่าเราจะเป็นรัฐบาลภาคเดียวเราไม่ดีวกับใครเราไม่ร่วมกับใครนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าฟังคุณจตุรลนฉายแสงนะฮะแกนนาคนสําคัญของเพื่อไทยคุณจตุรลนเนี่ยก็ยังยืนยันว่ายังไงเสียนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็จะไม่จับมือกันตั้งรัฐบาล กับฝ่ายเผด็จการอย่างแน่นอนเอาเอาเอางนี้ชัดเจนนะฮะให้ให้ให้เข้าใจตามนี้นะฮะพอเข้าใจตามนี้แล้วก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไทยพักเดียวเนี่ยได้250อบัพขึ้นเนี่ยนะฮะการเป็นรัฐบาลมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะการคุมอานาจในฝ่ายนิติบัญญัติมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย,นะะย,ปญญสยไปดูข้อดีข้อเสียของการเป็นรัฐบาลพักเดียว เสียงมากก่อนครับนะฮะข้อดีก่อนฮะน้องมิวฮะข้อดีนะคะแน่นอนว่ามีเสถียรภาพค่ะและก็มีเอกภาพมีความมั่นคงทํางานก็เร็วด้วยนะคะอโยบายว่าอย่างไงปุ๊บ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 เลยอย่างที่คุณตั้งสิยงเครทำมาทีมก็เห็นอยู่ว่าอันไหนสําเร็จก็สําเร็จถูกไหมฮะถ้าไม่เอื้อประโยชน์ตัวเองนะแต่ว่าข้อเสียของรัฐบาลพักเดียวที่มีอํานาจใหญ่ทุบโต๊ะคือรัฐมนตรีพักอื่นเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะฮือจะอือได้นะฮะคืออะไรอ่าไม่ฟังใครนะคะ สองรวบอำนาจค่ะสามอาจบริหารผิดพลาดและก็สี่เอื้อประโยชน์ตนเองพวกพ้องนะ,ะ,ะยกตัวอย่างเรื่องของการแก้กฎหมายต่างๆนะฮะเพื่ออือประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองนะฮะทีนี้รัฐบาลพักเดียวแน่นอนแหละลุมเสียงข้างมากในการบริหารแล้วต้องกมุมเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติก็คือฝ่ายสภาด้วยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะอ่ะไปดูข้อดีข้อเสียกันฮะ,ะมีเอกภาพเช่นเดียวกันนะคะ2ค่ะเสนอกฎหมายได้ง่ายนะคะ สามไม่มีปัญหาสภาล่มเพราะคุมได้อยู่แล้วอันนี้คือข้อด<ะ>ีส่วนข้อเสียนะคะเป็นผดเด็จการสองไม่ฟังเสียงสอสอโดยเฉพาะสอสอฝ่ายค้านไม่มีความหมายเลยแล้วก็สามค่ะเอื้อประโยชน์ให้ตนเองเลือกอยากจะเสนอฎหมาอะไรเข้าสภาก็เสนอเข้ามานะฮะเพราะว่าฝ่ายตัวเองอะ่ะเสียงมากอยู่แล้วนะครับคือไม่ไม่ฟังอิรักค่าอารมณ์ไม่ฟังเหตุผลนี่คือข้อดีข้อเสียของรัฐบาลเสียงข้างมาก ข้อดีข้อเสียของรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากแล้วเวลาที่เขาไปใช้เสียงข้างมากเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าในรัฐสภาก็แล้วแต่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนนะฮะให้ได้เห็นกันอยู่ฉะนั้นรัฐบาลขององค์อิงก็ต้องดูดูพ่อร,รัฐบาลของของของพ่อแมวมดูรัฐบาลของอาปู <ทะ S 1> เป็นตัวอย่างว่าเอนั่นถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำ แล้วคุณทักษิณถูกยึดอำนาจแล้วคนของพรรคเพื่อไทยหรือว่าองค์อิงก,ก็ยังท่องอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อถูกกลั่นแกล้งอุ้งอิงเินไปนะสมัยไอ้ซุกหุ้นทักษิณภ,ภาคสองอะไรเนี่ยเบ,บ้ปากให้ศารอยู่เนี่ยนะฮะคือถ้ายังท่องอยู่นะครับว่าถูกกลั่นแกล้งไม่เป็นธรรมนะฮะก็จะเดินทางผิดตลอด<า>พอมาถึงยุคของคุณยิ่งรักยุคของคุณยิ่งรักน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมใหญ่แก้ปัญหาไม่ได้โครงการจำนำข้าว แล้วก็กฎหมายนี้ละโทษสุดซอยทุกวันนี้คนของพรรคเพื่อไทยก็ยังท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองอยู่ว่าเห็นไหมจํานําข้าวกลั่นแกล้งใช้อํานาจตุลาการมากลั่นแกล้งตัดสินให้คุณยิ่งรักผิดตัดสินให้คุณบุญทรงให้ใครต่อใครผิดทั้งที่โครงการจํานําข้าวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวไร่คือมันต้องแยกนะฮะโครงการจํานําข้าวไอ้ถามว่าจํานําทุกมเมล็ดเนี่ยนะฮะ,กะเกษตรกรได้ไหมได้ ถ้มันถึงมือเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถามว่าน่องนั้นอ่ะพอหลุดจากมือเกษตรกรมาแล้วเนี่ยนะฮะมันมีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วใครได้ประโยชน์ศาลก็บอกว่าเนี่ยมันมีการทุจริตเป็นแสนล้านแล้วใครได้ประโยชน์จากจำนำข้าวต้องแยกกันว่าหนึ่งชาวนาได้ประโยชน์จากจำนำข้าวจริงนะแต่สองใครไปใครไปทุจริตโครงการนั่นน่ะที่ได้ไปแสนล้านซึ่งได้มากกว่า ชาวนาตันละเกวละหมื่นห้าด้วยซ้ำไปมันต้องแยกออกจากกันแล้วตราบใดที่ยังบอกว่าเป็นการกแกล้งนะฮะโครงการมันดีอย่างนู้นอย่างนี้นั่นคือเดินทางผิดแล้วกรณีที่จะเอาพ่อกลับบ้านถ้าหากว่าบอกว่าพ่อไม่ได้ผิดอะไรนี่เขาแกลั่นแกล้งพ่อ,อแค่พ่อไปเซ็นนะฮะให้แม่ซื้อที่ดินรัชดาแล้วมันผิดตรงไหนมไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตอะไรใช่ไหมฮะ แต่ว่าเรื่องอื่นอ่น่ะที่ศาลตัดสินแล้วแล้วก็ยังมีคดีที่ศาลยังไม่ตัดสินยังไม่พิจารณาเพราะว่าไม่พิจารณารับหลังนี่ใช่ไหมฮะคุณต้องศณไม่อยู่เนี่ยแล้วก็หนีไปหลายคดีรวมทั้งคุณยิงรักที่หนีไปหลายคดีด้วยถ้าหากว่ายังยืนกระตายาเดียวยังท่องจาเป็นนกแก้วนกคุณทองอยู่ว่าอันเนี้ยถูกศาลแกล้งค่ะพระองค์อิงคิดแบบนี้แล้วองค์อิงมาเป็นมาเป็นผู้บริหารประเทศมาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยนะฮะถ้ายังคิดแบบนั้นอยู่ กรรมมันจะซ้ำรอยเดิมแล้วสุดท้ายรัฐบาลข้อเสียแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลเสียงข้างมากเสียงที่สุดก็คือเรื่องของการจะถูกล้มถูกยึดอำนาจถูกรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งะคะ